นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Investment Minutes นาทีลงทุนนะครับศุกร์ที่5กรกฎาคม2562โสพลนวรัตนพงศ์ครับและธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์ค่ะรับชมกัน2ช่องทางเลยนะคะทั้งทางทีวีและทาง Facebook Live นะคะเพจของสำนักข่าวไทยค่ะหรือเข้าไปที่เพจของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้านล่างนี้นะคะเซตโซเชียลมีเดียก็ดูเราได้ทุกเช้ารวมถึงไปศึกษาหาข้อมูลการลงทุนได้ใช่ครับแต่ถ้าอยากดูการวิเคราะห์แนวโน้มภาวะการลงทุนตลอดทั้งวันของบล.บจ.ต่างๆรวบรวมไว้ให้นะครับที่ settrade.com แล้วก็ Facebook settrade ครับวันนี้เรามาพร้อมกับสภาพอากาศที่ฝนตกอย่างหนักในช่วงเช้าที่ผ่านมาเชื่อว่าวันนี้การจราจรสำหรับหลายคนคงจะสาหัสโดยเฉพาะช่วงเย็นวันนี้ถ้าฝนตกแบบนี้สุกแบบนี้ก็คงจะเหนื่อยกันหน่อยนะครับค่ะส่วนเรื่องของการลงทุนนะคะเมื่อวานหุ้นไทยก็ลงไปเยอะตลาดต่างประเทศก็ยิ่งเงียบเหงาเลยค่ะเพราะว่า4กรกฎาคมที่สหรัฐเขาเป็นวันหยุดวันชาติสหรัฐนะคะทำให้ปิดไปทุกตลาดค่ะทั้งตลาดหุ้นน้ำมันทองคำตลาดเงินเพราะฉะนั้นเราจะข้ามไปดูหุ้นยุโรปเลยนะคะเปิดทำการอยู่เมื่อวานนี้หุ้นยุโรปปิดบวกได้ค่ะตามหุ้นอิตาลีเลยนะคะหลังอิตาลีรอดมาตรการ EU ลงโทษด้านการคลังฟุตซี่100นะคะลงไปเล็กน้อยเท่านั้น 5.74 จุดที่ DAX ของเยอรมันเพิ่มขึ้น 13.66 จุด CAC 40เพิ่มขึ้น 1.93 จุดนี่ตลาดหลักๆของยุโรปค่ะครับโดยได้แรงหนุนจากการที่ตลาดหุ้นอิตาลีพุ่งขึ้นการรับการที่อิตาลีสามารถหลีกเลี่ยงมาตรการลงโทษทางวินัยของสหภาพยุโรปได้หลังดำเนินการเพื่อปรับลดระดับหนี้สินและตลาดยังได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางขนาดใหญ่จะผ่อนคลายนโยบายการเงินค่ะตลาดหุ้นของยุโรปบวกขึ้นเป็นวันที่6ติดต่อกันครับแล้วก็ไปแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า1ปีก็ได้แรงหนุนจากความเชื่อที่ว่านางคริสตินลาการ์ดว่าที่ประธานธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB คนใหม่จะยังคงดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายต่อไปนะครับแต่ว่าบรรยากาศการซื้อขายค่อนข้างจะเบาบางเลยทีเดียวครับแล้วก็อย่างที่เรียนตอนต้นว่าตลาดการเงินของสหรัฐตลาดหุ้นตลาดทองคำปิดทำการเนื่องในวันชาตินะครับมีเรื่องของ EU ต่อเนื่องกันครับสุดท้ายที่ประชุมมีการเลือกอุซูล่าฟอนเดลันนะครับอายุ61รัฐมนตรีกลาโหมหญิงของเยอรมนีครับมารับตำแหน่งเป็นประธาน EU คนนี้นะครับคนทางด้านซ้ายนะครับนี่คือประธาน EU คนใหม่ถือเป็นประวัติศาสตร์ของเยอรมนีนะครับเป็นครั้งแรกเลยในรอบ52ปีที่เยอรมนีกลับมามีตำแหน่งสำคัญใน EU นะครับเป็นปีของผู้หญิงจริงๆนะคะกลายเป็นว่าตำแหน่งใหญ่ๆใน EU ตกอยู่ในมือของผู้หญิงทั้งคู่ค่ะอย่าง ECB เมื่อสักครู่นี้ก็คือคริสตินลาการ์ดนะคะผู้อำนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF ชาวฝรั่งเศสเนี่ยจากเก้าอี้ IMF ขยับมานั่งเป็นเก้าอี้ของ ECB หรือว่าธนาคารกลางยุโรปเลยนะคะคนนี้ค่ะมารับตำแหน่งแทนมาริโอดรากริแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะอูซูล่าเธอก็มารับตำแหน่งประธาน EU ต่อจากชองคลอดยูเกอร์ทั้งคู่ก็จะต้องรอให้สภายุโรปลงมติรับรองอีกครั้งหนึ่งนะคะไหนจะผู้หญิงจริงแองเกลาเมเคิลของเยอรมันเธอก็แกร่งที่สุดในยุโรปด้วยใช่ครับอ่ะมีเรื่องของจีนกับสหรัฐถึงแม้ว่าแนวโน้มข้อพิพาทจะดูดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าทางจีนก็ออกมาบอกเหมือนกันว่าถ้าจะมีการพูดคุยทำข้อตกลงกันทั้งหมดเนี่ยสหรัฐอเมริกาจะต้องยกเลิกการเก็บภาษีต่อสินค้าจีนทั้งหมดก่อนแล้วมาค่อยมาคุยรายละเอียดเรื่องการเจรจากันต่อด้วยนะครับข้อมูลจากทางกระทรวงพาณิชย์ของจีนออกมาบอกนะครับบอกว่าความขัดแย้งด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐเกิดขึ้นจากการที่สหรัฐจัดเก็บภาษีสินค้าจากจีนเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นการจัดเก็บภาษีที่ว่าเหล่านี้จะต้องถูกยกเลิกไปครับถ้าหากว่าทั้งสองประเทศต้องการที่จะบรรลุข้อตกลงระหว่างกันสำนักข่าวซินหัวรายงานนะครับว่าในการหารือนอกรอบการประชุม G20 ที่นครโอซาก้าของญี่ปุ่นก่อนหน้านี้ผู้นำของทั้งสองประเทศคือทั้งจีนและสหรัฐมีการหารือกันและเห็นพ้องกันในการฟื้นการปรึกษาหารือด้านเศรษฐกิจและการค้าบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกันและการเคารพซึ่งกันและกันซึ่งสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าจะไม่เก็บภาษีสินค้าจากจีนเพิ่มเติมครับฝ่ายของโฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีนนะคะในเกาเฟิงบอกว่าเมื่อเร็วๆนี้ทีมเจรจาของจีนและสหรัฐติดต่อกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะจุดยืนยังคงเหมือนเดิมคือข้อพิพาททางการค้าควรจะแก้ไขผ่านการเจรจาและการปรึกษาหารือกันบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกันจีนเองก็ย้ำอีกครั้งนะคะว่าสหรัฐจะไม่เก็บภาษีสินค้าจีนขึ้นอีกนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อพิพาทขยายวงออกไปค่ะ
ันนี้คือจีนกับสหรัฐอีกคู่นึงค่ะเอเชียล้วนๆเลยคือญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เมื่อวานนี้เขาเริ่มควบคุมการส่งออกสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีที่ญี่ปุ่นจะส่งไปให้เกาหลีใต้นะคะท่ามกลางความขัดแย้งทางด้านการทูตประเด็นไปไกลมากค่ะเขาย้อนไปถึงการจ่ายเงินชดเชยการบังคับใช้แรงงานในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เลยครับคือญี่ปุ่นเนี่ยบังคับใช้มาตรการจำกัดการส่งออกให้กับผู้ประกอบการของญี่ปุ่นเองนะครับต้องขออนุญาตการส่งออกอุปกรณ์ไฮเทคแต่ละครั้งที่จะไปเกาหลีใต้ต้องขออนุญาตสำหรับวัสดุสำคัญ3ชนิดที่ใช้ในการผลิตจอทีวีแล้วก็สมาร์ทโฟนครับถึงแม้ว่านายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นชินโซอาเบะจะบอกว่ามาตรการนี้ไม่ใช่มาตรการคว่ำบาตรก็ตามทีแต่เป็นการควบคุมทางการค้าเป็นเหตุผลทางการค้าเพื่อความมั่นคงของชาติแต่ว่าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่นนะครับนายโยชิฮิเดะซึกะยอมรับว่าในการประชุม G20 ที่ญี่ปุ่นก่อนหน้านี้เกาหลีใต้แสดงท่าทีปัดความสัมพันธ์ฉันมิตรของทั้งสองประเทศที่มีอยู่อย่างยาวนานด้วยการไม่มีท่าทีใดๆต่อกรณีพิพาทที่มีระหว่างเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นได้ประท้วงคำตัดสินของศาลสูงสุดนะครับของเกาหลีใต้ที่ให้บริษัทขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นนิปปอนสตีลมิตซูบิชิเฮฟวี่อินดัสทรีต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับชาวเกาหลีใต้ที่ถูกบังคับใช้แรงงานอย่างหนักโดยที่ไม่จ่ายค่าจ้างแต่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เพราะญี่ปุ่นเห็นว่าเรื่องนี้มีการตกลงกันไปแล้วย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ปี2508นะครับมาฟังทางฝั่งเกาหลีใต้กันต่อนะคะนายมูมยองฮีรัฐมนตรีการค้าของเกาหลีใต้ค่ะประณามมาตรการนี้เลยนะคะบอกว่าเป็นการตอบโต้ทางเศรษฐกิจซึ่งขัดต่อเจตนารมณ์ของการค้าเสรีและกฎระเบียบขององค์การการค้าโลกหนังสือพิมพ์ของเกาหลีใต้ค่ะหนังสือพิมพ์โซชิมบุนวิเคราะห์ว่าความขัดแย้งนี้น่าจะไม่พัฒนาไปถึงขั้นเป็นสงครามการค้านะคะแต่หากยืดเยื้อไปญี่ปุ่นนี่แหละค่ะที่จะเป็นผู้ได้รับความเสียหายเองเพราะว่าผู้ผลิตชิปของฝั่งเกาหลีใต้คือก็ไม่ได้รอสินค้าอะไรจากญี่ปุ่นมากหรอกเพราะว่าเขามีสต็อกไว้ที่จะผลิตไปได้อีก 2-3 เดือนเลยนะคะอีกทั้งยังเป็นโอกาสให้บริษัทของเกาหลีใต้ลดสต็อกส่วนเกินตรงนี้ไปด้วยค่ะนะครับกลับมาดูทองกันบ้างอย่างที่เรียนไปว่าฝั่งสหรัฐอเมริกาเขาปิดทำการเนื่องในวันชาติของเขาแต่บ้านเราโค้ดราคานะครับมาดูว่าเช้าวันนี้สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับราคาบวกขึ้นมาได้50บาทต่อบาททองคำครับทองคำแท่งขายออกอยู่ที่บาทละ 20,600 บาทส่วนทองคำรูปพรรณขายออกอยู่ที่บาทละ 21,100 บาทนะครับเงินบาทเปิดตลาดมาเช้านี้ค่ะ30บาท65สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่อนข้างทรงตัวจากเมื่อวานนี้นะคะคือไม่เปลี่ยนแปลงจากปิดสิ้นวันทำการโดยตลาดทุนโดยรวมยังทรงตัวเนื่องจากเป็นวันหยุดวันชาติของสหรัฐเขาด้วยแล้วก็รายงานข้อมูลเศรษฐกิจทั่วโลกยังคงซบเซาแต่คืนนี้มีข้อมูลตัวใหญ่เลยนะคะคือข้อมูลการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐค่ะกรอบค่าเงินบาทวันนี้นะคะก็ให้ไว้รวมๆนะคะ30บาท60ถึง30บาท70สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะย้อนกลับไปดูหุ้นไทยเมื่อวานนี้ลงไป14 จุดใช่ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ามีแรงเทขายหุ้นกลุ่มไฟฟ้าออกมานะครับเพราะว่านักลงทุนตื่นตระหนกกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัยให้รัฐต้องเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ามากกว่า 51% หรือว่าถือหุ้นในบริษัทที่ขายไฟเข้ารัฐมากกว่า 51% เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศแล้วก็มีข้อเสนอแนะต่อกระทรวงพลังงานครับให้พิจารณาทบทวนแผนผลิตไฟฟ้าของประเทศปี2561ถึง2580หรือ PDP ให้เสร็จภายใน120วันนับจาก1กรกฎาคม62เพื่อดำเนินการให้รัฐมีสัดส่วนในการผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 51% ภายใน10ปีนับตั้งแต่ปี62ทำให้เกิดแรงเทขายออกมาจากนักลงทุนเพราะเกรงกันว่าบริษัทเอกชนจะได้สัมปทานในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าต่างๆน้อยลงกว่าเดิมด้วยนะครับเมื่อวานก็ปรับตัวลงทั่วหน้าเลยนะคะ 1-3% แต่หุ้นไฟฟ้าที่ลงหนักสุดก็คือ BCPG นะคะนักวิเคราะห์ระบุว่าหุ้นไฟฟ้าที่ทรุดลงมาแรงจากหลายเหตุผลเลยค่ะทั้งเรื่องของราคาหุ้นก่อนหน้านี้ก็ปรับตัวขึ้นไปแรงมากเร็วเกินกว่าปัจจัยพื้นฐานด้วยแต่ก็ขอให้นักลงทุนพิจารณาข้อมูลข้อเท็จจริงก่อนนะคะคือกรณีนี้หากเกิดขึ้นจริงนะก็จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจไม่มากนักเพราะอะไรคะ
เพราะบริษัทเหล่านี้จริงๆก็ไม่ได้ทำธุรกิจในไทยเยอะแล้วกลายเป็นว่าหนีไปต่างประเทศกันเยอะแล้วนะคะมีกำไรจากต่างประเทศเยอะถูกเพราะว่าในประเทศเนี่ยผลตอบแทนไม่คุ้มค่าเท่าที่ควรนะคะนอกจากนี้บริษัทหลายแห่งก็มีการปรับโมเดลธุรกิจลดการพึ่งพารายได้จากการขายไฟฟ้าเหมือนในอดีตหันไปสร้างความมั่นคงด้านพลังงานด้านอื่นเช่นไปพัฒนาแบตเตอรี่แทนค่ะครับปัจจุบันหุ้นไฟฟ้าในตลาดหลักทรัพย์มีเพียง2บริษัทนะคะที่กฟผ.ถือหุ้นใหญ่เจ้าแรกก็คือราชบุรีนะคะกฟผ.ถือหุ้นสัดส่วน 45% สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยถืออีก 4.08% อีกเจ้าคือบริษัทผลิตไฟฟ้าเอ็กโก้นะคะถือหุ้นกฟผ.ถือหุ้น 25.41% ค่ะและมีข้อมูลจากทางกลต.ครับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แจ้งนะครับว่านายสารัตน์รัตนาวดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทกัฟเอเนอร์จีดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนนะครับรายงานต่อกลต.ว่าวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาได้ซื้อหุ้นกัฟ1ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ125.50 ล้านรวมแล้วก็เป็นเงิน125 ล้านบาทนะครับด้วยประมาณนะครับค่ะมาดูเรื่องของเศรษฐกิจไทยภาพรวมกันต่อนะคะมีทั้งการปรับลด GDP มีทั้งเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นค่ะช่วงนี้นายแบงก์ก็ปรับลดการคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทยกันทั่วหน้าเดี๋ยวมาไล่ดูกันแต่ละสถาบันการเงินเลยนะคะเริ่มจากกรุงศรีคาดว่า GDP จะขยายตัว 3.2% เท่านั้นเองคุณตักบุญนาคประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้าน Global Market ธนาคารกรุงศรีอยุธยาค่ะบอกว่าปัญหาสงครามการค้าจะยังคงยืดเยื้อต่อไปยังปั่นป่วนต่อไปและอาจจะขยายวงกว้างมากขึ้นด้วยหลังจากสหรัฐเตรียมขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์อากาศยานและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ EU นะคะเกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นเกี่ยวข้องกับเม็กซิโกซึ่งจะส่งผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในปีนี้ค่ะโดยคาดการเศรษฐกิจโลกนะคะจะขยายตัว 3.2% แต่บ้านเราจะต่ำกว่านั้นคืออยู่ที่ 3.2% ซึ่งต่ำกว่าเดิมที่คาดไว้ที่ 3.4% ก็มาจากการส่งออกที่มีแนวโน้มติดลบ 1.5% และการท่องเที่ยวที่ชะลอตัวลงตามเศรษฐกิจโลกแข็งค่าเงินบาทที่แข็งค่ามาอย่างรวดเร็วค่ะค่าเงินบาทของไทยแข็งค่านำภูมิภาคนะครับตั้งแต่ต้นปีเงินบาทแข็งค่าสูงถึง 6.3% เปโซแข็งค่าคงขึ้นมาประมาณ 3% รูเปียอินโดนีเซียแข็งค่า 1.96% และยังประเมินว่าเงินบาทก็ยังมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าต่อเนื่องนะครับเพราะว่าดอลลาร์สหรัฐมีทิศทางที่อ่อนค่าลงแล้วก็มีการคาดการณ์กันว่าเฟดจะลดดอกเบี้ย2ครั้งในปีนี้น่าจะปรับลดในการประชุมปลายเดือนนี้และก็เดือนกันยาที่จะถึงนี้ด้วยนะครับทางกรุงศรีคาดการค่าเงินบาทสิ้นปีนี้ว่าจะแข็งค่าอยู่ประมาณ30.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐและมีโอกาสหลุด30หลุดไปถึง29.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในปีนี้ด้วยครับคือเนื่องจากว่าดอกเบี้ยสหรัฐเนี่ยดูเหมือนว่าจะเริ่มเข้าสู่ไซเคิลลดลงนะครับมีโอกาสที่เป็นไปได้สูงที่ในเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยเฟดจะลดดอกเบี้ยก็จะนำมาสู่แนวโน้มของดอกเบี้ยขาลงเพราะนั้น เมื่อดอกเบี้ยของสหรัฐลงลดลงนะครับก็จะสร้างการเกิดขึ้นของฟันฟลูนะครับ investment flow ที่จะเริ่ม flow แล้วก็ไหลจากสหรัฐจากยุโรปเข้าสู่ emerging market อย่างประเทศไทยแล้วก็ในภูมิภาคนะครับก็จะส่งให้มีแรงทำให้ค่าเงินบาทเนี่ยแข็งค่านะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าจากนี้ไปจะแข็งค่าไปเรื่อยๆนะครับเพราะเราแข็งมา 6% แล้วนะครับในปีนี้เพราะนั้นก็เป็นแค่เป็นเทรนด์ต่อเนื่องที่บาทยังอยู่ในช่วงที่แข็งค่านะครับโซนที่กรุงศรีมองก็คือว่าเรามองว่าเราได้เห็นระดับ30ถึง31บาทเนี่ยนะครับในโซนใหญ่แต่ว่าถ้าเกิดบาทจะแข็งไปจริงๆเนี่ยขอบล่างที่เรามองเนี่ยไม่น่าจะเกิน 29.50 นะครับในสิ้นปีนี้ครับส่วนคุณพัชรพจน์นันทรามาศผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสธนาคารกรุงไทยมองว่ากรุงไทยประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้ว่าจะโต 3.3% ลดลงจาก 3.8% นะครับแล้วก็ลดการเติบโตส่งออกเหลือ 0.8 จากเดิมที่คาดว่าจะโต 4%ถึงแม้ว่าสหรัฐกับจีนจะตกลงภาครบกันได้ชั่วคราวก็ตามทีครับแล้วก็คาดว่าสหรัฐจะยังเก็บภาษีสินค้า300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากจีนในช่วงไตรมาส4ซึ่งก็จะกดดันภาคการส่งออกต่อไปด้วยนะครับโอ้โหตัวเลขลงมาเยอะเลยนะคะครับยิ่งเล่าไปยิ่งขมวดคิ้วนะคะอันนี้คือภาคธุรกิจนะที่เล่าไปเมื่อสักครู่นี้มาดูภาคประชาชนการบริโภคทั่วๆไปกันบ้าง
ก็สะท้อนภาพเศรษฐกิจคล้ายๆกันเลยค่ะคือดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่หอการค้าไทยสำรวจเนี่ยนะคะต่ำสุดในรอบ21ปีตัวเลขก็ไม่ดีเลยเพราะว่าประชาชนกังวลเรื่องการเมืองและเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวค่ะคุณธนวัฒน์พลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของเดือนมิถุนายนนะคะลดลงมาอยู่ที่ระดับ 76.4 จากเดิมคือ 77.7 ก็ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่4และนี่คือระดับต่ำสุดในรอบ21เดือนด้วยค่ะประชาชนกังวลอะไรกันนะคะเรื่องหลักๆเลยก็คือการเมืองในอนาคตอีกทั้งยังมีความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวซึ่งคาดว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวได้ 3.5% หากรัฐบาลชุดใหม่อัดฉีดเม็ดเงินนับแสนล้านบาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะนอกจากนี้รัฐบาลก็ต้องกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยเพราะว่าเม็ดเงินท่องเที่ยวหายไปถึง 20,000 ล้านบาทและหอการค้าไทยยังเสนอให้แบงก์ชาติลดดอกเบี้ยลง 0.25% เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะมาสรุปปัจจัยบวกปัจจัยลบกันนะครับว่าวันนี้มีอะไรยังไงบ้างเริ่มดูจากปัจจัยบวกกันก่อนนะครับการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางของหลายชาติน่าจะเตรียมลดดอกเบี้ยลงหุ้นยุโรปปรับขึ้นและรายชื่อครม.น่าจะเห็นชัดกลางเดือนที่จะถึงนี้นะครับค่ะปัจจัยลบกันนะคะจีนจี้สหรัฐให้ยกเลิกการเก็บภาษีทั้งหมดเลยค่ะความกังวลเศรษฐกิจโลกนะคะที่ชะลอตัวรวมถึงเศรษฐกิจไทยด้วยและก็ตัวที่กดหุ้นไทยหนักๆเลยคือหุ้นไฟฟ้าที่ไว้ตกว่ารัฐจะเพิ่มสัดส่วนนะคะการถือหุ้นค่ะเปรียบเทียบทั้งบวกและลบไปพร้อมๆกันนะครับสับลงทุนวันนี้ค่ะเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากเงินสกุลท้องถิ่นหรือที่เรียกว่า local currency นะคะคือการใช้เงินสกุลท้องถิ่นในการค้าระหว่างประเทศช่วยบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนคือผู้ประกอบการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการแปลงสกุลเงินอย่างเอาเงินบาทไปเป็นดอลลาร์ก่อนแล้วค่อยกลับมาแปลงไปค้าขายกับอาเซียนอย่างนี้เป็นต้นนะคะมันจะมีต้นทุนเยอะเพราะฉะนั้นถ้าใช้ local currency trade กันได้ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดีค่ะครับเราพักสักครู่หนึ่งก่อนในช่วงหน้ากลับมายังมีข้อมูลอีกเยอะมากรออยู่นะครับครู่เดียวกลับมาครับกลับมาดูภาพรวมของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเมื่อเดือนมิถุนายนตลอดทั้งเดือนกันหน่อยนะครับตลาดหลักทรัพย์สรุปมาให้ครับคุณสรพลตุลยเสถียรรองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบอกนะครับว่าหุ้นไทยเดือนมิถุนายนนะครับดัชนีเพิ่มขึ้นมา 6.8% ซึ่งก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดในเอเชียครับถ้าเทียบกับปี61ขึ้นมา 10.6% กลุ่มเทคโนโลยีกลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมอาหารกลุ่มทรัพยากรกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างและกลุ่มบริการให้ผลตอบแทนมากกว่าเซตอินเด็กซ์นะครับมูลค่าซื้อสุทธิของต่างชาติสูงสุดในเอเชียครับ 46,945 ล้านบาทมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของเซตกับ MAI ก็เพิ่มขึ้นมา 3.1% จากเดือนก่อนอันนี้เป็นผลจากการเมืองที่ชัดเจนมากขึ้นและแนวโน้มว่านโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญจะยังคงเดินหน้าต่อนะครับและก็มีแรงสนับสนุนจากปัจจัยภายนอกคือสงครามการค้าที่ดูดีขึ้นและก็การดำเนินนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐที่ผ่อนคลายมากขึ้นด้วยครับก็ไม่เพียงแต่บจ.ของเซตนะคะใน MAI ก็ไปลงทุนต่างประเทศเหมือนกันซึ่งเป็นเรื่องดีเลยนะคะณสิ้นปี61มีบริษัทจดทะเบียน45บริษัทที่ไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะอาเซียนเมียนมาเป็นประเทศเป้าหมายที่มีจำนวนบริษัทไปลงทุนมากที่สุดนะคะเพิ่มขึ้นถึง 29% จากปีก่อนและรายได้จากต่างประเทศก็เติบโตขึ้น 2.6% จากปีก่อนนะคะแต่ก็ยังต่ำกว่ารายได้ในประเทศที่เติบโตได้ 14% และแหล่งรายได้หลักมาจากประเทศในเอเชียโดยคิดเป็น 60% ของรายได้จากต่างประเทศทั้งหมดค่ะนอกจากนี้มีรายละเอียดมาฝากคุณผู้ชมกันเกี่ยวกับตัวหุ้นที่น่าลงทุนในช่วงนี้ในช่วงตลาดผันผวนนะคะเป็นความคิดเห็นจากนักวิเคราะห์โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนคุณสมบัตินราวุฒิชัยเลขาธิการของสมาคมเปิดเผยผลสำรวจนักวิเคราะห์นะคะพบว่าดัชนีเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ไว้ที่ 1,755 จุดซึ่งนี่ขยับขึ้นแล้วจากครั้งก่อน 1,740 จุดคาดว่าจุดสูงสุดที่เซตไทยจะไปถึงคือ 1,794 จุดเลยค่ะแต่ต่ำสุดจะอยู่ที่ 1,641 จุดปัจจัยบวกก็มาจากเงินทุนต่างชาติไหลเข้านะคะคาดว่าจะไหลเข้าอีกประมาณ 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทเลยในเวลา6เดือนรองลงมาคือปัจจัยเรื่องอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐที่น่าจะปรับลงครั้งหนึ่งในปีนี้รวมทั้งปัจจัยในประเทศเรื่องการเมืองจะชัดเจนขึ้นค่ะแล้วก็มีความคิดเห็นนะครับว่าตัวหุ้นเด่นที่นักวิเคราะห์เขาแนะนำมีหลายตัวเลยครับ Advance Amata CPO CPF แล้วก็ Stake ทำไมนักวิเคราะห์ถึงเลือก5ตัวหุ้นนี้ฟังเหตุผลจากคุณสมบัติกันนะครับเชิญครับหุ้นที่แนะนำมามากสุดเนี่ยแล้วก็เรียงตามอักษรตัวแรกก็คือตัว Advance นะครับ
การแนะนำก็พูดถึงสถานการณ์แข่งขันด้านราคาที่มันเบาลงซึ่งเขามองว่าเป็นปัจจัยที่ดีอันที่สองก็คือได้ประโยชน์จากการยืดเวลาการจ่ายชำระค่าคลื่น900เนี่ยนะครับก็ได้ประโยชน์ตรงเงินตรงนี้พอสมควรนะครับตัวที่สองนะครับตัวนิคมนะฮะตัวอมตะนะครับที่แนะนำมาเยอะพูดถึงประโยชน์จากการที่รัฐบาลชุดใหม่ก็คงจะต่อเนื่องเรื่องโครงการ EECนะครับมีการพูดถึงการที่อมตะเองหลังจากก็ขยายธุรกิจนิคมไปเวียดนามแล้วก็คงกำลังศึกษาประเทศข้างๆแถวนี้อีกสัก 2-3 ประเทศนะครับในอนาคตตัวที่3นะครับตัวที่3นี้มาบ่อยเหมือนกัน CPO นะครับพูดถึงการบริโภคฟื้นตัวนะครับพูดถึงมาตรการที่คาดว่ารัฐบาลก็คงจะกระตุ้นกำลังซื้อประชาชนนะครับตัวที่4นะครับตัวที่4นี่ก็เพิ่งมาก็คือตัว CPF นะครับประเด็นที่นักวิเคราะห์แนะนำเนี่ยเกิดมาจากการที่ราคาเนื้อหมูเนื้อไก่ค่อนข้างขึ้นมาสูงในรอบหลายปีนะครับแล้วก็เนื้อหาอาจจะโยงใยมาจากโรคระบาดในหมูในเวียดนามในจีนอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีปมของราคาข้าวโพดถั่วเหลืองนะครับซึ่งราคาลดต่ำลงนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะมีแนวโน้มกำไรที่ดีต่อเนื่องไปนะครับตัวสุดท้ายคือตัวที่5นะครับก็คือตัวสเต็กนะฮะก็คือ Sinothai Engineering and Construction ปัจจัยหลักที่เขามองก็คือว่าได้รับปัจจัยหนุนจากเรื่องของภาครัฐเนี่ยเน้นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนะครับแล้วบริษัทนี้ก็มีงานในมือสูงมีแนวโน้มที่จะประมูลได้โครงการใหม่ๆอีกนะครับอันนี้ย่อๆเฉพาะประเด็นนะครับช่วงนี้มาเชิญชวนครับผ่อนคลายกันหน่อยไปดูงานศิลปะกันหน่อยดีไหมเพราะว่าทางตลาดหลักทรัพย์เขาเชิญให้ไปชมงานนิทรรศการศิลปกรรม9สู่ปีที่45ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างที่เราบอกไปนะครับมีหลากหลายครับพอร์ตเทรตโมเดิร์นป๊อปออฟแอบสแตรคกราฟฟิตี้มีผลงานประติมากรรมเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ามี2โซนชั้นโถงชั้น1อาคาร A ตลาดหลักทรัพย์24มิถุนายนจนถึง31กรกฎาคม 8:30 ถึง 18:30 ตอนเย็นชั้น2ชั้น6ชั้น7อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์24มิถุนายนจนถึง15ธันวาคมตั้งแต่ 8:30 จนถึง 18:30 นเช่นเดียวกันนี่คือหนังสือที่ได้มาและข้างในก็จะมีภาพมีผลงานต่างๆให้ดูว่ามีอะไรยังไงบ้างถ้าไปที่งานทุกคนก็จะได้ชมภาพความสวยงามแบบนี้เหมือนกันโอ้สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะของศิลปินหลากหลายท่านเลยนะคะแต่ไปที่งานคือจะได้เห็นของจริงใช่อันนี้คือเอามาให้ดูว่ามีอะไรยังไงบ้างค่ะไปกันได้นะคะเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะหุ้นเอเชียกันหน่อยนะคะในวันศุกร์ที่ตลาดสหรัฐก็เงียบเหงาด้วยไปดูญี่ปุ่นกันซึ่งเขาก็ปิดเที่ยงไปแล้วลงไป 10.73 จุดเท่านั้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ถึง 0.1% เลยนะคะ 21,691.72 จุดค่ะเราก็เลยจะรากันด้วยภาพของวันชาติสหรัฐกันดีกว่านะคะเขาจุดพลุกันอย่างยิ่งใหญ่โดนัลด์ทรัมป์ก็เพิ่งทวีตนะคะสุขสันต์วันที่4กรกฎาคมชาวอเมริกันส่วนใหญ่ก็จะนี่แหละค่ะไปนั่งดูการจุดพลุดอกไม้ไฟปิกนิกทำบาร์บีคิวกันค่ะเจอกันอีกครั้งวันจันทร์นะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับสวัสดีค่ะ